สวัสดีครับวันนี้ Apple ปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดสำหรับ AirPods รุ่นที่2 AirPods Pro และ AirPods Max หูฟังไร้สายยอดนิยมจาก Appleโดยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะเป็น 4A400 แนะนำให้อัปเดตกันได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามการอัปเดต AirPods ทุกรุ่นนั้นเราไม่สามารถแตะสั่งอัปเดตได้เหมือน iPhone หรือ iPad นะครับต้องรอให้ระบบทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติแต่เพื่อนๆสามารถลองวิธีนี้ได้ครับเพราะผมลองแล้วได้ผลอัปเดตในเวลาไม่ถึง15นาทีเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเชื่อมต่อ AirPods AirPods Pro หรือ AirPods Max กับ iPhoneจากนั้นหยิบหูฟังออกมาฟังเพลงสักหน่อยจากนั้นใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเปิดฝาเคสเอาไว้ทำการชาร์จ AirPods และชาร์จ iPhone ไปด้วยโดยดูว่ามีการเชื่อมต่อกันอยู่จากนั้นรอเพียงอย่างเดียวครับของผมประมาณ15นาทีก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วครับผมลองทำวิธีนี้ได้ผลเพื่อนๆลองดูนะครับได้ผลเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับภายหลังการอัปเดตเพื่อนๆสามารถตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ AirPods ได้ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะบลูทูธในรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ให้แตะเลือกไอคอนตัวอักษร i ในวงกลมทางด้านขวาของ AirPods ในหน้าจอแสดงรายละเอียดเลื่อนหน้าจอลงไปที่หัวข้อเกี่ยวกับในรายการเวอร์ชันจะแสดงหมายเลขเฟิร์มแวร์ให้ทราบโดยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ 4A400 นั่นเองครับในการอัปเดตครั้งนี้สำหรับ AirPods Pro Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติ Conversation Boostเพื่อให้ตัวหูฟังโฟกัสไปที่คนที่สนทนาตรงหน้าเราทำให้การสนทนาทำได้ง่ายขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ที่ผู้ใช้รอคอยกันมานานทำงานร่วมกับ iOS 15นั่นคือจากนี้ไปเพื่อนๆสามารถใช้แอปค้นหาของฉันเพื่อทำการค้นหา AirPods Pro และ AirPods Max ได้เหมือนกับการค้นหา AirTag แล้วครับแต่สำหรับ AirPods รุ่นที่2ไม่มีการระบุหรือแจ้งว่ามีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่หรือแก้ไขอะไรบ้างนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเพื่อนๆอย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ